วันนี้หนุ่มสุดหล่อคุณพระครับผมกราบเรียนเชิญครับไม่ครับเราเป็นประธานรอบนี้รอบที่4-5ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับห้องปาตากับศิลานะครับแล้วก็ขอบพระคุณครูใหญ่นะครับที่ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเติมเต็มเนาะเป็นวันที่ผู้ที่เจริญด้วยปัญญานะครับที่ว่าน้ำไม่เคยเต็มแก้วนะครับคือเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะท่านวิทยากรท่านไหนก็มีการเติมเต็มและห้องของเราก็มีการเพิ่มยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับมันนะครับมันฝึกฝนนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดอบรมอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนออกแบบด้วยเทคโนโลยีนะครับด้วยโปรแกรมนี้ชื่อว่าถ้าอยากได้คำตอบนะครับเดี๋ยวต้องถามวิทยากรเองนะครับด้วยโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับก็ลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถนะครับก็มีนามว่านะครับท่านวิทยากรณพัทลุงนะครับเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหลังโสดนะครับก็เป็นครูอีกท่านนึงนะครับซึ่งมีวิสัยทัศน์และความคิดที่เจริญมีวิสัยทัศน์ที่ในการออกแบบหรือคิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆอยู่เสมอนะครับก็ขอชื่นชมในตรงนี้นะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญวิทยากรได้เลยครับผมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านประธานนะครับครูพละแล้วก็ครูใหญ่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวนะครับพอดีงานเยอะตอนนี้ก็ยังไม่อาบน้ำเลยครับเพิ่งเสร็จเรื่องที่โรงเรียนก็มาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับให้ผู้ที่เข้าอบรมเนาะได้มากที่สุดนะครับทีนี้วันนี้จะให้ความรู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกแล้วครับก็คือการสอนออกแบบและเทคโนโลยีนะครับการสอนออกแบบและเทคโนโลยีก็คือเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรใหม่เนาะในหลักสูตรใหม่ก็คือหลักสูตรปี60นะครับที่อยู่ในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ซึ่งในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เนี่ยจะประกอบด้วย4สาระเนาะ4สาระแต่สาระที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงมีอยู่2สาระมีอยู่2ตัวในสาระที่4นะครับมี2ตัวก็คือสาระที่ 4.1 กับ 4.2 นะครับ 4.1 ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนะครับการออกแบบและเทคโนโลยีแล้วก็ในสาระที่ 4.2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อ IoT ต่างๆนะครับซึ่งทั้งสองสาระเนี้ยมันมีความเกี่ยวพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือในส่วนของคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหรือ IoT ต่างๆมันมีการเกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นในเนื้อหาของมันก็คือจะพูดถึงการออกแบบเชิงวิศวะมากกว่าการออกแบบปกตินะครับแต่โดยบริบทของโรงเรียนแล้วก็คุณครูหลายๆท่านที่สอนวิชาออกแบบและเทคโนโลยีก็คือใช้วิธีการให้นักเรียนสร้างโมเดลนะครับสร้างโมเดลขึ้นมา1ตัวจากความคิดของนักเรียนโดยมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับมาดูเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์ทีนึงนะครับแชร์ทั้งสกรีนเลยเนาะทีนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักสูตรที่ผมได้ทำไว้ตอนที่อยู่สงขลานะครับสงขลาเขต3
นะครับเป็นของโรงเรียนบ้านครูหาก็เดี๋ยวก็จะแจกเพื่อเอาไปปรับปรุงเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ไปด้วยนะครับเนี่ยคือสไตล์ของผมเนาะถ้าเป็นเอกสารก็จะทำหน้าขาวไว้ก่อนจะไม่มีปกไม่มีปกเหมือน SAR ก็เหมือนกันจะสไตล์นี้เหมือนเลยแต่เมื่อไรที่เราออกเผยแพร่เข้าเล่มเราก็จะใส่รูปใส่อะไรต่างๆนะครับใส่ปกอะไรเรียบร้อยแต่พื้นฐานก็จะทำแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ปรับปรุงนะครับปรับปรุงปี60ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายสาระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระคณิตศาสตร์ที่โดนตัดจาก6เหลือ3สาระวิทยาศาสตร์จาก8เหลือ4สาระนะครับจาก8เหลือ4จาก8สาระเหลือ4สาระแล้วก็ย้ายจากการงานอาชีพในสาระที่3นะครับไปอยู่ใน3กับ10 2กับ3ย้ายไปอยู่ในวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ปรับปรุงกลุ่มสาระสังคมนี่ในหลักสูตร60เนาะที่ก็ปรับปรุงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ผมย่อมาแล้วนะครับจริงๆมันจะมีเยอะตั้งแต่คำสั่งการแต่งตั้งคำสั่งจัดทำหลักสูตรเสร็จแล้วมีสารบัญแล้วหลักสูตรของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องการอะไรกับผู้เรียนนะครับต้องการอะไรกับผู้เรียนก็คือคุณภาพผู้เรียนที่จะได้เราระบุไว้ก่อนเลยว่าเด็กตามบริบทของเราเนาะว่าตามบริบทของเราแล้วก็เอาหลักสูตร51มาผูกกันไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะผู้เรียนนะครับเราก็จะไปประกาศคุณภาพผู้เรียนในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างเวลาเรียนที่เรากำหนดไว้ก่อนเป็นการวางแผนว่าเราจะสอนยังไงและสอนอะไรนะครับทีนี้ก็จะมีต่อมาก็คือมีสาระตั้งหมดเลยซึ่งของเราเป็นการเรียนรู้การวัดแบบชั้นปีเนาะชั้นปีมัธยมก็เป็นช่วงชั้นนะครับมัธยมเป็นช่วงชั้นมีอะไรอีกก็มีแนวเกณฑ์การวัดแล้วก็แหล่งเรียนรู้แล้วก็สื่อที่เราต้องมีอยู่ในหลักสูตรนะครับนี่ก็เกินนำตามบริบทของโรงเรียนเนี่ยสี่สาระมีอะไรบ้างนี่ครับทั้งสี่สาระซึ่งสาระของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานที่ 4.1 และ 4.2 ที่เราต้องสอน 4.1 คืออะไร 4.1 จะพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยี 4.2 ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์ IoT นะครับใน4สาระนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีก้าเป้าหมายที่เราจะจัดการเรียนรู้อะไรต่างๆทั้งของวิทยาศาสตร์แล้วก็ของเราทั้งสาระเนี่ยสาระของเราพูดอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเนี่ยสาระที่ 4.1 บอกว่าเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และการออกแบบความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเชิงวิศวะเห็นไหมเชิงวิศวะแต่ยังไม่เป็นวิศวะเนาะเป็นการออกแบบเชิงวิศวะเน้นความคล้ายโมเดลอะไรต่างๆที่เรามาสอนกับนักเรียนที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดกับชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะเน้นเรื่องพวกนี้เรื่องชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็4.2สักครู่นะครับอบรมเป็นเรื่องก่อนอบรมแป๊บนึง
สาระที่ 4.2 ก็จะบอกเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณการแก้ปัญหานะครับการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็จะบอกเรื่องนี้ทีนี้เราไปเลยครับในป.1ถึงป.6เราจะไม่มี 4.1 เนาะในป.1 อ่ะเราจะไม่มี 4.1 แต่เราจะไปเริ่ม 4.1 กับ 4.2 ในช่วงมัธยมคือมีครบในตอนประถมป.1 ถึงป.6 เราจะเรียนเฉพาะแค่สาระที่ 4.2 เนี่ยเรียนแค่สาระที่ 4.2 พอขึ้นมัธยมเราก็มีสาระที่เพิ่มขึ้นมาในมาตรฐานที่ 4.1 ขึ้นมาด้วยก็คือการออกแบบนะครับถามว่างงไหมผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันไม่เอา 4.1 ไอ้ 4.2 ที่ปัจจุบันเนี้ยไปไว้ข้างหน้าในเมื่อไอ้สาระที่ไอ้มาตรฐานที่ 4.2 เนี่ยมันเรียนทั้งประถมและมัธยมแต่ไอ้ 4.2 อ่ะมันเรียนเฉพาะมัธยมไอ้ 4.1 อ่ะมันเรียนเฉพาะมัธยมแต่มันอยู่มาตรฐานแรกนะครับบางคนก็สอนกลับไปกลับมาก็คือเอาสาระที่4.2 มาสอนก่อนแล้วก็ไปสอนที่สาระที่ 4.1 สลับไปเพื่อให้มันต่อเนื่องของเนื้อหาเนาะทีนี้มันอยู่ตรงไหนว่าทำไมเราต้องออกแบบเนี่ยครับอันนี้ 4.2 เนาะไปดูที่ 4.1 แป๊บนึงนะครับผมจะพาไปที่ 4.1เนี่ยเหมือนตรงเนี้ยคือโครงสร้างรายวิชาที่มีตัวชี้วัดว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็มีสาระท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นของม.2นะครับม.2เดี๋ยวมันจะอยู่ในส่วนที่ออกแบบนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เปิดอ่ะนี่ครับเขาบอกว่าให้ออกแบบแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาคือออกแบบอะไรก็ได้มาแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ออกแบบอย่างเดียวออกแบบเสร็จเขาต้องมาพรีเซนต์ด้วยว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรเช่นเขาบอกว่าเขาทำโมเดลบ้านมาหนึ่งหลังเขาก็ต้องมาพรีเซนต์ว่าบ้านของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างแล้วแก้ปัญหาเรื่องอะไรโดยอะไรครับโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันครับและอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นอดีตสมมุติเมื่อก่อนอดีตเขาใช้เตาถ่านนะครับเขาก็ออกแบบมาก็ว่าเตาถ่านมาพอปัจจุบันมาเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอนาคตเขาสร้างโมเดลเขาคิดขึ้นมาทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้อยู่ที่กระบวนการคิดของเขาอยู่ที่กระบวนการคิดของเขาว่าสมมติเขาจะทำเตาแบบIoT ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็แล้วแต่กระบวนการคิดของเขาที่เขาจะทำได้เขาคาดการณ์ว่าเขาจะทำได้นะครับเนี่ยสาระออกแบบเราต้องมาสอนตรงเนี้ยไม่เฉพาะม.2นะครับม.3ก็ต้องมาเรียนออกแบบเหมือนกันนะครับผมลบๆจนงงนะครับเนี่ยสุดท้ายทุกอย่างการออกแบบเนี่ย
เทคโนโลยีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่เราคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นเอาทั้งหมดเนี้ยมาเข้าสู่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวะนะครับเข้าสู่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวะนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องสอนออกแบบเราใช้เครื่องมืออะไรล่ะที่จะสอนให้เขารู้สึกไม่ลำบากในเรื่องของการหาอุปกรณ์บ้างเลยการหาอะไรต่างๆเลยหรือว่าการทำโมเดลอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะช้าในการออกแบบตรงนั้นเราก็ตัดเวลาให้เร็วขึ้นโดยใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือโปรแกรม i โปรแกรมที่จะใช้ในออกใช้ในการออกแบบ3D นะครับออกแบบ 3Dได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดเจนครับเสียงนกใช่ไหมครับทีนี้ผมจะพาไปที่โปรแกรมไอโปรแกรมครับเดี๋ยวผมแจกอันนี้ก่อนครับเผื่อใครจะเอาไปใช้นะครับอันนี้เจ็ดครับต่อไปให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ครับแล้วก็ไปที่เว็บของ iProgram ครับไป Google ก็ได้ครับไป Google แล้วก็พิมพ์ว่า iProgram ครับได้ไหมครับทีนี้กด enter ครับมันจะมีเว็บไซต์โผล่ขึ้นมาเว็บแรกเลยครับ igogam.com ครับเข้าไปครับทีนี้การใช้งานของมันจะมีอยู่2วิธีเนาะมันมีอะไรขึ้นมาการใช้งานของมันจะมีอยู่2วิธีเนาะก็คือเข้า Get Start ได้เลยหรือจะไปสมัครก่อน Sign in ก็ได้นะครับได้2วิธีถามว่า2วิธีเนี้ยต่างกันยังไงต่างกันแค่นิดเดียวเองครับต่างกันถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกของเขาเราสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพจากด้านนอกขึ้นไปได้ครับอัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นไปได้แต่ถ้าเราไม่เป็นสมาชิกเราก็สามารถเข้า Get Start ได้เลยนะครับแต่วิธีการเนาะผมไม่อยากให้เด็กต้องล็อกอินนะครับให้เด็กใช้งานง่ายๆก็คือใช้วิธีการเข้าเลยครับกด Get Start เลยครับถามว่าล็อกอินดีไหมล็อกอินดีครับแต่เด็กจำรหัสไม่ได้ล็อกมันจะเปลี่ยนรหัสตลอดเวลามันจะเข้ามางานจะไม่ได้ตามกำหนดอันนี้เราเซฟสามารถเปิดใหม่ได้ทีนี้เห็นแล้วยังครับในตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนะครับด้านบนตัวแรกก็คือการสร้างหรือ newมาหน้าใหม่มาครับนิวหน้าใหม่ขึ้นมาตัวที่สองก็ไฟล์ที่เราเก็บไว้สามารถเปิดขึ้นมาได้ครับสามอันนี้เป็นการดาวน์โหลดครับ
สี่ตัวนี้ที่เป็นรูปนี้จะเป็นการลากคลุมครับลากคลุมแล้วก็จัดกรุ๊ปอะไรต่างๆนะครับลากคลุมไอ้ตรงนี้ไปรูปไอ้รูปดอกศรนี้เป็นการเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนของเราเลื่อนตัวรูปเนี่ยครับเลื่อนได้ถ้าเราไม่ใช้เครื่องหมายนี้เลื่อนไม่ได้ครับนะครับต่อไปตัวนี้เป็นการสำเนาครับสำเนาแบบ copy and paste นะครับอันนี้เป็นการย้อนกลับครับอันนี้ผมจำไม่ได้เนาะอันนี้ย้อนกลับถังขยะอันนี้ล็อกเมื่อเราเอาไปวางสมมุติเราวางแล้วเรากดล็อกมันจะเคลื่อนไม่ได้แล้วครับตัวนี้จะเคลื่อนไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ล็อกเราสามารถจับเคลื่อนได้อีกครับเห็นนะครับสามารถจับเคลื่อนได้เห็นไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่เราล็อกมันจะเคลื่อนไม่ได้ครับเห็นไหมต่างกับตัวนี้คือไม่ล็อกยังเคลื่อนได้อยู่นะครับผมขอลบก่อนถ้ามันล็อกลบก็ไม่ได้ครับต่อมาตัวนี้คล้ายกับ PowerPoint เลยครับเป็นการจัดกลุ่มหรือการกรุ๊ปครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับสมมติมีภาพ2ภาพแบบนี้เรากด2อันพร้อมกันแล้วกดตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นภาพเดียวเลยครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นภาพเดียวแล้วเลื่อนเวลาเลื่อนไปไหนมันจะไปคู่กันครับย่อขยายมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยครับเท่ากันไซส์ได้เท่ากันหมดเลยนี่คือเครื่องมือของมันนะครับต่อมาตัวนี้ลูกศรนี้ใช้ทำอะไรลูกศรนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวสังเกตดูเนาะถ้าผมกดตรงนี้เป็นการ copy คล้ายๆกับตรงนี้ครับเนี่ยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันครับเป็นการ copy แล้วก็วางในระยะที่เรากำหนดที่มันสามารถวางได้ด้านนี้มันก็จะมาด้านนี้ครับขึ้นบนมันก็จะวางขึ้นบนครับเห็นไหมขึ้นบนมันก็วางขึ้นบนลงล่างก็วางลงล่างครับต่อมาตรงนี้ก็เหมือน PowerPoint อีกครับไอ้ตรงนี้ทั้ง3ชุดเป็นการจัดอยู่หลังอยู่หน้าครับเห็นไหมเป็นการจัดอยู่หลังอยู่หน้ากันครับนะครับนี่เครื่องมือข้างบนยังไม่ลงเนาะยังไม่ลงตัวทีนี้มาดูเครื่องมือข้างล่างครับเครื่องล่างตรงนี้เขาเรียกว่าตารางครับตารางตรงนี้จะดูแบบไหนก็ได้ครับเห็นไหมแบบจ้างแบบทีแบบนี้อันนี้เป็นตัวตารางเขาเรียกว่าเป็นบล็อกให้เราวางดูความตั้งฉากของมันครับพื้นที่นะครับตรงนี้อันนี้ย่อขยายครับถ้าจะเปลี่ยนขนาดไซส์อยู่นี่ครับกดดับเบิลคลิกกดคลิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ครับเปลี่ยนไซส์ได้ว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไซส์ได้ตรงนี้เลยสามารถคลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนไซส์ได้ครับถ้าได้ไซส์ที่ต้องการแล้วกด modify ครับก็จะได้นะครับนี้ทีนี้มาดูสิ่งที่เขาให้มาครับนี่อัปโหลดเนี้ยเราจะอัปได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นสมาชิกครับเนี่ยนะอัปโหลดได้ไฟล์ตามนี้แต่เราไม่ค่อยใช้หรอกครับ
ไฟล์อัปโหลดตรงนี้นอกจากจะใส่โลโก้อะไรต่างๆถึงจะได้ถึงจะเราจะทำนะครับมีอะไรอีกครับอ่ะมีพวก 3D ต่างๆที่มันก็สร้างมาให้เลเยอร์ต่างๆนะครับต่อมาอันนี้เป็นเกี่ยวกับโมเดลบ้านต่างๆนะครับโมเดลหรือว่าตึกที่เขามีไว้ให้ครับมีไว้ให้ต่อไปเป็นพวกกีฬาครับตั้งแต่สนามฟุตบอลจนถึงอัฒจันทร์มาพวกเครื่องเล่นต่างๆครับอันนี้ให้เพิ่มมาเยอะเลยครับในส่วนของตัวโมเดลคุณเนี่ยครับโมเดลคุณกับโมเดลรถที่ให้เพิ่มมาเยอะเวอร์ชันใหม่นี้นี่เป็นเกี่ยวกับเกษตรครับเกษตรมีหมดเลยครับเด็กสามารถออกแบบได้เขาจะทำสมาร์ทฟาร์มเขาออกแบบเสร็จเขาก็ไปเขียนบรรยายว่าในสิ่งที่เขาออกแบบมามีอะไรบ้างไม่ว่าก็จะออกแบบมาเป็นโมเดลจริงๆหรือเป็นภาพโมเดลเนี้ยสิ่งสำคัญคือกระบวนการคิดที่เขาบรรยายออกมาถ่ายทอดออกมาจากโมเดลของเขานี่คือสำคัญที่สุดสำคัญกว่าโมเดลอีกนะครับมีอะไรอีกครับอันนี้ชั้นเป็นเชลเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในร้านนะครับภายในมีฝาผนังครับถ้าเราจะออกแบบเองเนาะอยากออกแบบข้างในโมเดลห้องคอมสักห้องนึงเราก็สามารถทำแบบเนี้ยแล้วก็เปิดโล่งได้มองเห็นข้างในเป็นการมองข้างในได้ครับนี่ครับเกี่ยวกับเยอะแยะเลยครับนี่เป็นเกี่ยวกับการขนส่งการคมนาคมครับเขาก็สามารถคิดได้ว่าเขาจะทำอะไรสมาร์ทซิตี้ที่เขากำลังคุยกันอยู่เขาจะทำอะไรกับเมืองของเขาอันนี้เป็นการเลื่อนท่อต่างๆนะครับมีท่อหมดเลยอันนี้ชุดโรงงานนะครับชุดโรงงานชุดโรงงานนะครับอันนี้นี่ชุดพลังงานสะอาดที่เขาจะมีการรับอะไรต่างๆพวกลมพวกพลังงานอะไรต่างๆที่เราจะคิดมีปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันนี้มีมานานแล้วครับมีเยอะอันนี้เกี่ยวกับไอ้เครือข่ายครับระบบเครือข่ายมีให้เราใส่พวกไอคอนต่างๆระบบเครือข่ายเนี่ยห้องคอมได้เราจะออกแบบได้หมดเลยมีเยอะครับมีเยอะกว่าเก่าเยอะนี่ครับอยู่ที่เขาออกแบบว่าเขาจะทำอะไรครับในรถก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะการขนส่งนี่มีเยอะเลยครับเมื่อก่อนมีรถไม่กี่คันครับนี่พวกสัตว์ต่างๆก็มีมาครับนี่เป็นตัวอักษรออกแบบอื่นๆครับน่าจะหมดแล้วในเรื่องของว่ามันมีอะไรบ้างในเมนูตรงนี้ทีนี้ผมจะพาออกแบบครับออกแบบงานแรกเราออกแบบห้องคอมสักห้องหนึ่งก่อนนะครับออกแบบห้องคอมง่ายๆสักห้องหนึ่งนะครับให้เราไปที่คือการออกแบบเนาะมันต้องมีกระบวนการคิดด้วยก็คือเราต้องออกแบบมาจากพื้นด้านหลังมาข้างหน้านะครับเราย่อให้เล็กนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นเราออกแบบมาจากพื้นด้านหลังทีนี้พื้นเราอยู่ไหนเราต้องไปหาพื้นก่อนครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้โชว์ถนนเดี๋ยวนะมันมีถนนด้วยนะครับถน
เห็นเนาะเราสามารถพิมพ์ได้นะครับว่าจะเราจะเอาอะไรเนี่ยถนนก็มีนะครับสามารถเรียกขึ้นมาได้ถนนนะครับพื้นก็มีนะครับทีนี้ผมจะออกแบบห้องคอมสักห้องหนึ่งนะครับผมเอาพื้นนี้ไปก่อนเอาพื้นนี้ไปก่อนขยายใหญ่ครับทำตามได้เลยนะครับให้มันมีติดกันครับแล้วมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวถ้าจับมันหลุดครับเราก็ใช้วิธีการจับ2ชิ้นแล้วก็คลุกครับเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันครับเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันทีนี้สีมันไม่สวยครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ครับพื้นสีอะไรเราจะเอาสีอะไรเราเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เลยครับทีนี้ทำอะไรอีกครับผมเอาสีอะไรดีเอาสีนี้ดีกว่านะครับทีนี้ให้ไปที่ฝาผนังครับฝาผนังอยู่ที่อะไรโฮมละนะเดี๋ยวนะครับจำชื่อไม่ได้ครับว่ามันชื่ออะไรพอดีเน็ตมันช้าด้วยครับมันต้องใช้เน็ตเร็วๆดึงขึ้นมาช้าเดี๋ยวเนาะฝาผนังอยู่ที่อะไรโฮมแล้วนะวิวอินไหมถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะครับผมหาก่อนจำไม่ได้ฝาผนังเมื่อกี้อ่ะครับนี่นะครับวอครับวอวอThank you.
วีอะไรนะวีวีอะไรนะวอวอวอสกดยังไงอ่ะ WAWL ครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับทีนี้เราก็ดึงไปเลยครับดึงไปใช้ครับทีนี้ไซส์ของมันเล็กอยู่ครับเราสามารถกำหนดไซส์ได้ครับเนี่ยไซส์อยู่ตรงนี้ครับสมมุติว่าผมกำหนดเป็น500เอามาวางครับสามร้อยก่อน300แล้วก็ใช้วิธีการ copy ครับแล้วก็จัดกรุ๊ปเป็นอันชิ้นเดียวกันครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องลากมาใส่เหมือนกันครับเราใช้สีเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้จัดกรุ๊ปกันครับเพื่อความง่ายอันนี้เราออกแบบห้องก่อนเนาะถ้าเราออกแบบห้องคอมมันก็มีประมาณนี้ครับที่เหลือเราต้องใส่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างในห้องคอมก็มีโต๊ะครับมันจะมีอยู่เดี๋ยวนะไปหาโต๊ะก่อนโต๊ะครับเราก็สามารถเลือกโต๊ะมาได้เลยครับสมมติโต๊ะคอมเราอยากได้โต๊ะนักเรียนโต๊ะเด็กแบบไหนโต๊ะคุณครูแบบไหนเราก็สามารถดึงไปได้ครับสมมติเราอยากได้ชุดนี้เป็นโต๊ะครูตับก่อนครับมันมองไม่เห็นก็500 250วางนี้ปุ๊บมีโต๊ะครูครับทีนี้โต๊ะนักเรียนโต๊ะนักเรียนเราก็ตั้งมาให้หันมาหาเรานะครับเราจะเอาโต๊ะแบบนี้แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาวางก็ได้เอาโต๊ะแบบนี้เนี่ยโต๊ะแบบนี้ก็ได้ครับ
โต๊ะแบบนี้หรือจะเอาเฉพาะโต๊ะอย่างเดียวแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาวางก็ได้ที่โต๊ะอย่างเดียวโต๊ะอย่างเดียวครับถ้ามองไม่เห็นก็ซูมเข้าไปครับถ้าอยากเลื่อนทั้งหมดเครื่องหมายเดิมครับจับเลื่อนครับทีนี้ทำยังไงให้มันมีหลายอันโดยที่ว่าเราไม่ต้องกำหนดไซส์ครับให้ได้ไซส์เดียวกันใช้วิธีการ copy ครับมันจะได้ตามระยะที่เรากำหนดเลยครับทีนี้สังเกตดูว่ามันจะไม่ตรงนะครับมันจะไม่ตรงเราก็เลื่อนนิดนึงครับเราสามารถจัดได้แต่อย่างแรกคือให้โต๊ะมันได้ไซส์เดียวมาก่อนครับไม่ต้องมานั่งกำหนดทีหลังครับทีนี้เราจะวางด้านนี้ด้วยก็ copy ครับมันจะติดกันครับเราก็วางให้มันห่างเราอยากได้แล้วใช้วิธีการ copy ครับอยากได้ตรงนี้นิดเดียววางเลยครับวางตรงกันนั่นเด็กก็นั่งทำอยู่แบบนี้ครับทีนี้เราได้ละห้องของเราหนึ่งห้องนะครับได้ห้องหนึ่งของเราหนึ่งห้องละพื้นมันใหญ่เราก็ทำให้เล็กขึ้นโอเคได้ห้องหนึ่งห้องแต่เราอยากให้มันมีกระจกมองเห็นข้างในด้านหน้านี้เป็นกระจกเห็นเนาะมันจะมีกระจกวอลอีกอันหนึ่งมันจะมีกระจกเนี้ยเราสามารถเอากระจกเนี้ยไปแปะเป็นหน้าต่างได้เราก็ตกแต่งไปครับเราสามารถทีนี้เรามีหน้าต่างแล้วครับเรามีหน้าต่างออกแบบเรามีหน้าต่างแล้วครับเกือบได้ห้องแล้วครับเราก็มีกระจกเราสามารถมีกระจกมาวางได้นี่เป็นกระจกนะครับมองทะลุผ่านโอ้ย
ขอโทษนะครับอุปสรรคเยอะนิดหน่อยครับทีนี้เราใส่เป็นกระจุกนะครับว่าแจ้งปั๊มนะครับแล้วก็ copy กระจุกมานะครับมันอยู่ที่เราออกแบบครับทีนี้กระจกด้านนี้เราก็คลุกครับคลุกไว้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เอาแบบนี้แหละเราอยากได้ประตูแบบนี้ด้วยเราก็สามารถเอาอันนี้มาเป็นประตูได้ครับอันนี้จะทึบนิดนึงนะครับทีนี้ด้านหลังเราอยากให้มันเป็นกระจกสามารถสลับด้านได้ครับแล้วก็ใช้วิธีการ copy ครับแล้วก็พาเข้ามาจะมีบอกอีกนิดนึงนะครับเราจะมูฟด้านข้างจะตัดย่อขยายด้านข้างไม่ได้นะครับเราได้แค่มุมอย่างเดียวครับมันซ้อนกันนิดนึงแล้วก็ไม่เป็นไรครับจริงๆอ่ะเราต้องต่อกันหลายๆชิ้นแบบเนี้ยแล้วเราค่อยย่อขยายได้ครับต่อกันหลายชิ้นได้แต่เพื่อให้ความรวดเร็วนะครับเราก็ใช้วิธีแบบนี้ก่อนแล้วก็จัดคลุกครับทีนี้เราก็จะได้ห้องคอมมา1ห้องนะครับทั้งหมดใช้วิธีการคอนโทรล A ครับคอนโทรล A แล้วก็กดคลุกครับเราก็จะได้ภาพเดียวพอเราย่อมันก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ในเรื่องของรอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยออกแบบให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับออกแบบให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วตอนให้เด็กออกแบบให้ใหญ่พอเราย่อมันจะไม่เห็นตำหนิมันจะไม่เห็นตำหนิที่เราทำไว้ตำหนิจะไม่มีนะครับทีนี้เห็นไหมตำหนิจะไม่มีครับอันนี้ผมแค่ออกแบบให้ดูว่ามีห้องหนึ่งห้องเนาะต่อไปก็จะพาออกแบบบริบททั้งหมดนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำคือออกแบบถนนก่อนครับถนนหนทางนะครับออกแบบมาก่อนออกแบบถนนออกแบบถนนก่อนครับถนนมันจะมีชุดของมันนะครับดูด้วยชุดของมันจะต่อกับชุดของมันเท่านั้นเราจะเอาชุดนี้ไปต่อกับชุดอื่นไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นของมันชุดของมันนะครับผมเอาเส้นตรงไอ้ถนนเส้นนี้ก่อนนะครับบอกแล้วว่า
ขยายใหญ่ครับเราออกแบบทำให้ใหญ่ก่อนครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เราต่อเสร็จแล้วตอนนี้เราเอาถนนก่อนครับสร้างผมว่าผมเอาแค่นี้ก่อนสักอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่งแล้วก็ถนนก็จัดกลุ่มกรุ๊ปครับเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายครับง่ายต่อการเคลื่อนย้ายถนนเส้นนี้ผมว่าจะขนาดเนี้ยผมจะใช้สองเส้นก็ใช้วิธีการ copy ครับ copy มาวางไว้ก่อนสองเส้นเสร็จแล้วผมว่าให้มันมีสามแยกครับระวางทับได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับจะทำส่วนไหนก็เลื่อนเอาครับวางทับได้ครับถ้าเราอยากรู้แบบง่ายๆนะครับให้กดอันนี้79ครับอันนี้ก็เส้นนี้ก็ต้องกำหนด79เหมือนกันเพื่อจะได้เท่ากันครับแล้วก็เลื่อนหาเอาครับเราได้แล้วครับ79ครับอันนี้ก็เหมือนกันผมอยากได้คันหนึ่ง copy มาครับมาวางด้านนี้ครับแล้วกลับด้านได้ครับมันมีอันหนึ่งถึงจะกลับได้นะครับแป๊บหนึ่งผมขอลบเห็นเนาะผมมาไปต่อตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ใช้ได้ด้วยโอเคทีนี้อันนี้ผมต่อแบบนี้ออกแบบถนนเสร็จก่อนครับทีนี้ทำอะไรอีกเอาถนนเส้นนี้ไปครับกำหนดให้ได้79ครับแล้ว copy ครับ copy ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับของพี่เราก็จะได้ด้านนี้มาครับเราอยากเอาชุดนู้นด้วยก็พามาตรงนี้ผมว่าผมใส่แบบนี้กำหนดเป็น79ครับค่อยๆออกแบบทีละทิศนะครับมันค่อนข้างใช้ความละเอียด
เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมหาเห็นแล้วครับแบบนี้ก็ได้ครับโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วครับเจ็ดสิบเก้าครับค่อยๆเลื่อนนะครับรูโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก่อนเดี๋ยวมีธุระต่ออีกมีคนทักมาเรื่องคลิป PA โอเคครับเราได้ถนนแล้วครับทีนี้เราจะออกแบบอย่างอื่นอีกผมก็ใช้วิธีการคอนโทรล A ก่อนแต่จะแยกระหว่างถนนกับตรงนี้คอนโทรล A ปึ๊บแต่ว่าเราไม่เอานี่เรากรุ๊ปเฉพาะในส่วนของถนนอย่างเดียวก่อนจะได้เลื่อนถนนได้ครับ จะได้เลื่อนถนนได้ทีนี้เราจะทำอะไรอีกเราจะสร้างทางตัดตรงนี้เราก็จะสามารถเอาถนนมาสร้างทางตัดได้อีกนะครับมาสร้างทางตัดเนี่ยเราสามารถเอาถนนมาสร้างทางตัดตรงนี้ได้ครับถ้ามันยาวไปก็เนี่ยเลื่อนได้ครับทีนี้จัดกลุ่มครับโอเคต่อไปจากที่เราสร้างมาหมดแล้วครับจากที่เราสร้างมาหมดแล้วเราจะไปเอาโมเดลของเขาที่เขามีมาใช้บ้างครับ
โมเดลที่เขามีผมจะสร้างเป็นสนามกีฬาครับสนามกีฬาครับอย่างแรกนะครับให้ไปเอาอันนี้มาก่อนผมเอาอันนี้ครับแล้วก็กดเลือกมาหนึ่งอันครับมาสองอันลูกชิ้นครับขยายครับขยายก่อนเลยต่อมาเราสร้างสนามฟุตบอลแต่ในสนามฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีพวกอันนี้นะครับเราก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยพื้นเส้นสนามเอามาเลยครับเราได้พื้นเส้นสนามแล้วตอนนี้เราออกแบบไปก่อนนะครับต่อไปอยากให้มีอัตจันนะครับ อัตจันเราก็สามารถลากอัตจันมาวางได้เลยใช้วิธีการ copy ครับเพื่อความรวดเร็วครับจับมาทีละอันเลยครับเสร็จแล้วด้านอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็วางอัตจันด้วยแต่ผมจัดกลุ่มของอัตจันนี้ก่อนครับซิงคำลืมครับนึกว่าบาโบคอยคลิกขวาเมื่อกี้ลืมด้านนี้ก็เหมือนกันครับเลื่อนจอครับแล้วก็เอาอัตจัดมาครับก็ปี้ครับจัดกลุ่มครับวันนี้ออกแบบใหญ่ไปนิดนึงเนาะรีบพอดีติดภารกิจข้างนอกนะครับต่อไปเราก็ออกแบบพวกบ้านต่างๆนะครับตึกทีนี้เราก็ต้องวางให้ถูกนะครับว่ามันจะหันไปทางไหนนะครับอันนี้จะง่ายแล้วหลังๆจะง่ายแล้วขั้นตอนแรกเท่านั้นแหละครับเมื่อกี้ที่ผมพาสร้างเองมันจะยากนิดนึงแต่เนี้ยลากวางอย่างเดียวครับเนี่ยถ้าสมมุติเราจัดลำดับสมองของเราแบบผิดเราก็ต้องมานั่งนึกดูว่าก่อนหน้าก่อนหลังจัดก่อนหลังอีกครับ
รู้สึกว่าเมนูมันบังเอาง่ายง่ายครับแบบนี้มาได้ไงอันนี้แป๊บนะครับผมหาเมนูไม่เจอมันบังเมื่อกี้ผมบอกเมนูจัดลำดับหน้าหลังอยู่ไหนแล้วอ๋อมันบางตัวทีโอเคหาไม่เจอไว้ฟังนะวันนี้ให้ออกแบบตามสบายนะครับแบบยังไงก็ได้ครับไม่บังคับครับที่เหลือนี้ให้ออกแบบเองเลยครับโอเคครับผลล็อกครับอ่ะทีนี้เราเอาพื้นที่สีเขียวบ้างครับพื้นที่สีเขียวเราปูพื้นก่อนครับเดี๋ยวดูตรงไหนนะเด็ก
นะทีนี้ด้านนี้เราจะใส่ไฟเราใส่ไฟนะครับแล้วก็ใส่สัญญาณไฟแดงเราทำได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอารถอยู่ไหนการเนี่ยนะครับตอนนี้ใครได้แบบผมบ้างครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินอยู่ครับเดี๋ยวเอารถมาใส่ครับเอารถมาใส่เราสามารถเอารถมาวางได้เลยครับบนท้องถนนกลับหน้ากลับหลังได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับรถเดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับพื้นที่ว่างเรายังไม่มีอะไรตรงนี้แล้วเราไปใส่ถนนเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับ
พยายามดูข้างหน้าข้างหลังด้วยนะครับมันจะเป็นข้างหน้าข้างหลังอยู่ตัวโมเดลตอนนี้เกือบเสร็จแล้วครับผมหาโมเดลที่มันหันไปฝั่งนึงติดล็อกอยู่ว่าทำไมจับไม่ได้ทีนี้ของใครได้ออกแบบเสร็จแล้วบ้างครับประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญที่อยากให้มีก็คือห้องนี้นะครับอยากดูแนวห้องนี้การออกแบบห้องทีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทีนี้เด็กจะส่งงานกับเรายังไง
ด็กจะส่งงานกับเรายังไงวิธีการก็คือให้เด็กไปดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดรูปเห็นนะผมเลื่อนเครื่องไอ้นี้ก่อนมันมองไม่เห็นให้ไปที่ดาวน์โหลดครับได้ไหมครับการดาวน์โหลดจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือแบบ PNG แล้วก็ JPG แล้วก็ไฟล์ JSON นะครับนี่ผมให้โหลดแบบ PNG ก่อนดาวน์โหลดเลยครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เห็นนะเครื่องมือมันบังผมให้เราไปเปิดดูครับเราจะได้มาเป็นแบบนี้ครับทีนี้ไฟล์นี้เลยครับไฟล์นี้เลยให้นักเรียนให้นักเรียนส่งงานของเราเป็นไฟล์นี้พร้อมกับเขียนคำบรรยายเขียนคำบรรยายว่าในตัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องคอมนี้ไฟเนี่ยมันเป็นไฟแบบไหนห้องคอมเป็นห้องคอมแบบไหนหรือว่าไอ้พวกโมเดลไอ้สำนักงานหรือว่าพวกตึกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตึกแบบไหนถ้าเป็นแนวแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของถ้ามองในหลักสูตรเนาะจะมองถึงพวก IoT พวก Smart City เขาจะเอาตัวเนี้ยแหละแนวคิดของเขานี่แหละไปเรียนในเรื่องถัดไปก็คือเกี่ยวกับการเอา IoT เอาอย่างอื่นมาใส่เอาพวกคิดไว้บ้างแหละหรือว่าจะเอาไปผูกกับพวกอย่างอื่นมากับแนวคิดของเขาแต่ก่อนที่เด็กจะมาเรียนเรื่องเนี้ยไอ 4.1 เนี้ยเด็กต้องรู้ก่อนว่าในโลกใบเนี้ยหรือว่าสิ่งที่มีอยู่อุปกรณ์ต่างๆมันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเขารู้ว่าบอร์ดคิดไว้เนาะมันเปิดปิดไฟได้เขาก็จะเอาเขียนบรรยายเลยว่าก็บอร์ดคิดไว้มาควบคุมเอาควบคุมการจราจรบ้างแหละควบคุมอะไรต่างๆผ่านระบบ IoT ทั้งหมดนะครับสุดท้ายโมเดลเนี้ยมันเป็นสิ่งแนวคิดของเขาให้เขาเห็นว่าเขาจะทำอะไรแค่นั้นกับเมืองของเขาแค่นั้นเองครับแล้วในเรื่องของโมเดลเป็นหน่วยเล็กๆที่อยู่ในเรื่องของการออกแบบและเทคโนโลยีแทนที่จะมาสร้างเองจากกระดาษลังเนาะเราก็มาเปลี่ยนแบบนี้แล้วต่อไปในเรื่องของอื่นๆในไม่ว่าจะเป็น Tinkercad อะไรต่างๆก็สามารถให้เขาเรียนรู้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนาะก็ขอจบการอบรมเพียงเท่านี้นะครับของใครได้แบบนี้บ้างครับมีไหมมีไหมเด็กๆเสร็จหรือเปล่าทันไหมครับได้ทำหรือเปล่าเหงื่อแตกมากเลยมันอากาศร้อนไม่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณทางวิทยากรก่อนนะฮะเรียนเชิญท่านณรมศิลป์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณ
ทางวิทยากรสักนิดหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมไมค์ครับท่านไมค์ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูที่วากรณพัทลุงนะครับที่ได้มาแบ่งปันนะครับความรู้นะครับในการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนนะครับถ้าเราได้ตัวนี้ไปเขียนแผนผังของโรงเรียนของเรานะครับถือว่าสวยงามมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เทคนิคในการออกแบบนะครับก็เพื่อไปต่อยอดต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับกดรีแอคชั่นให้ท่านธีวกรสักนิดหนึ่งเป็นรูปหัวใจก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกสำหรับการถ่ายภาพนะครับในช่วงนี้กราบเรียนเชิญนะครับเพราะว่าอยากเก็บภาพไว้นั้นในแต่ละกิจกรรมนะครับเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็เผื่อเก็บไปทำผลงานหรือรายงานหรือทำกิจกรรมของตัวเองนะครับวันหนึ่งมันจะมีคุณค่าหรือได้ใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เปิดหน้าจอนะครับโอเคนะครับขออนุญาตแคปเจอร์ภาพนะครับนับ1 2 3นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้